ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกนาคอาศัยขุนเขาชื่อหิมวันมีกายเติบโตมีกำลังครั้นกายเติบโตมีกำลังที่ขุนเขานั้นแล้วย่อมลงสู่บึงน้อยครั้นลงสู่บึงน้อยแล้วย่อมลงสู่บึงใหญ่ ครั้น,นลงสู่บึงใหญ่แล้วย่อมลงสูแนนงส่แม่น้ำน้อยครั้นลงสู่แม่น้ำน้อยแลว้วย่อมลงสูแนนงส่แม่น้ำใหญ่ครั้นลงสู่แม่น้ำใหญ่แล้วย่อมลงสู่มหาสมุทรสาครหน้าพวกนั้นย่อมถึงความโตใหญ่ทางกายในมหาสมุทรสาครนั้น แม่ฉันใดภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญโพ่ชงเจดกระทำให้มากซึ่งโพ่ชงเจ็ดย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพยบูรณ์ในธรรมทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีลแล้วจเจริญพ่อชงเจดกระทำให้มากซึ่งพ่อชงเจดอย่างไรจึงถึงความเป็นใหญ่ไพบูรณ์ในธรรมทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมจเจริญสติสัมพภชงอันอาศัยวิเวก อาศัยวิยราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมจเจริญธรรมวิจยะสัพโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิยราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละยอะ่อมเจริญวิริยะสัมโพชง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสะละย่อมเจริญปีติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสะละย่อมเจริญปัสสธิสัมโพชง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธิสัมโพ่อจงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญ อุเบกขาสัมพภชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญพ่อชงเจ็ดกระทำให้มากซึ่งพ่อชงเจ็ด อย่างนี้และจึงถึงความเป็นใหญ่ไพบูรณ์ในธรรมทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ แม้ฉันใดนิวรหก็มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้กามาฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือ ที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุภนิมิตมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมณสิการในสุภนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้การมาฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไับูญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิฆัตนิมิตรมีอยู่ การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในปฏิคะนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญัยบุญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ถีนมิทะ ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพยบูรยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายความไม่ยินดีความเกียดครานความบิดขี้เกียจความเมาอาหารความที่ใจหดหูมีอยู่การกระทําให้มากซึ่งอโยนิโสมนศสิการ ในสิ่งเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้ถีนมิทะะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อทุทจักกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูรยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายความไม่สงบใจมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอายนิโสมณสิการในความไม่สงบใจนั้นนี้เป็นอาหารให้อุทธจักกุกุจจะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกอ่นพิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกอ่นพิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่ การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมณสิการในธรรมเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร ไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรห้าเหล่านี้ก็มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกัน